ชียร์ว่าหมวดนี้ให้ได้คะแนนเต็มนะเอานะฮะลุ้นว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ1 2 3 4 5คุณสมบัติคุณลักษณะตรงนี้นะครับนี่คือบะหมี่ยี่ห้อที่ชื่อว่าอะไรรสชาติไม่ต้องเอายี่ห้ออะไรเท่านั้นพอหมายเลขวันนั้นผมดูโอลิมปิกนะฮะนักมวยไทยเนี่ยพอตอนที่กรรมการเขาชูมือแล้วเขาทำมานัดหรือเปล่ามานัดเปล่ามานัดครับเขาบอกฮะบอกว่าเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับเอาไหมอย่างนี้ก็ได้เหรียญทองสักเหรียญก็ยังดีเอาใครยังดีนะลงมาเลขหนึ่งนะครับเอานะครับข้อมูลเดียวนะครับเขาจะถูกหรือไม่นะครับนี่คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับที่ชื่อว่าอะไรเท่านั้นพอที่ชื่อยี่ห้อสองคำซ้ำกันวิเคราะห์โจทย์ได้ดีสองคำซ้ำกันสองคำซ้ำกันถูก25คะแนนเต็มเหตุผลไม่รู้จะเป็นอะไรเปิดอีกก็มีแต่คะแนนไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นมันมีแค่2ยี่ห้อเท่านั้นนี่ฮะที่ซ้ำกันมาม่านี่ไม่ซ้ำกันครับมากับม่าไม่เหมือนกันมียำไวเท่านั้นเองคิดดีๆนะคิดดีๆนะ FF เอามาเรื่อยๆแล้วครับมีอีกไหมครับอดีตปัจจุบันไม่เกี่ยวนะฮะเอามาหมดนะฮะF 3ยี่ห้อแม่ดูครับว่าเขาจะทำได้สัก1หมวดหรือไม่คะแนนนั้นไม่พอเพียงอยู่แล้วนะครับถ้าได้อีกตรงนี้เต็มยังได้แค่50ครับจากตรงนี้จบหมดจะครบ5ท่านนะฮะจะเป็นคะแนนตั้งแล้วนะฮะว่า5ท่านนี้คนต่อไปนี่มากกว่าเข้าไปแทนนะฮะท้ายสุดจะเบียดออกเบียดออกไปเรื่อยๆนะครับFFมี3ยี่ห้อถามคุณสุทินดีกว่าในใจนี่ตอบแน่ๆไหมหรือไม่แน่ผมว่าผมเปิดดีนะฮะเบอร์หนึ่งเนี่ยสวยฮะสวยสวยสวยมานัดบอกเหรียญทองเหรียญทองมันมีแค่3ตัวเท่านั้นมีช้อยผมเลือก3ช้อยเท่านั้นเองถ้า3ก็1ใน3ละผมกลัวเปิด2ออกมามันบอกว่าชื่อมี2พยางค์เปิด3บอกมีรสต้มยำกุ้งทุกแบรนด์มีรถต้มยำกุ้งหมดผมคิดว่าคงไม่ช่วยอะไรผมแล้วล่ะฮะตอนนี้คะแนนผม25คะแนนฮะถ้าเป็นนักศึกษาเขาเรียกว่าติด F แล้วล่ะฮะถ้าเกิดว่าสมมติมันเป็นสมมตินะผมสมมตินะครับมันเป็นศูนย์ก็25คะแนนก็ถือว่าน้อยมากน้อยมากแต่ถ้าเกิด25เป็น50 50ดูแล้วก็ไม่น่าจะผ่านก็เป็น1ใน5เหมือนกันครับต้องเขาเรียกติด F ฮะติด F ครับแปลว่าครับขอตอบครับขอตอบได้นะฮะผมไม่ถามต่อนะฮะว่าจะไปมีที่มาที่ไปยังไงครับแล้วตอบพุ่งออกมาเลยนะดูว่าจะถูกหรือไม่ฮะพร้อมนะครับลุ้นนะว่าลุยอย่างนี้นะฮะจะได้25คะแนนเต็มเป็นเกียรติกับตัวเองหรือไม่พร้อมนะฮะครับตอบครับ FF ครับ FF ยกมือแล้วครับเขายกมืออย่างนี้มา3หมวดแล้วครับต้องควงต้องควงนี่มันน่าจะควงนี้ฮะควงตอบแล้วเรียบร้อยคำตอบนะครับโอ้โหผมต้องควงมากนะครับคำตอบนะครับถูกต้องครับใช่ใช่ไม่ได้ควงนะครับทำได้จริงๆไม่รู้นะอยู่ในนี้ไม่ได้คิดถึงตรงนี้ด้วยนะครับคือติดแอปแล้วกับไวๆแล้วเขาก็ลืมไปเลยอุ้ยมีอีกหนึ่งไม่รู้มาจากไหนแล้วก็บอกติดแอปพูดขึ้นมาทำไมพูดมาทำไมมันโอ้โหมันสมเหตุสมผลครับมันก็ไม่ได้อยู่แล้วอย่างงี้มั้ยครับออกมาเป็น FF นะครับโอ้โหดูสิป้าได้ไปจนได้ได้ไปจนได้ข้อมูลต่อไปมั้ยข้อมูลที่2มีมาไม่ถึง30ปีถ้าเกิดเป็นข้อมูลแรกเหนื่อยนะแต่นี่คู่นี้อยู่เลยใช่มั้ยอยู่เลยแต่ข้อมูลอันเดียวเนี่ยดีกว่านี้นะข้อมูล3ครับชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ
มองในกรณีที่ที่เป็นแผ่นเดียวแผ่นเดียวไม่ได้ครับไม่ได้ตัวบนเนี่ยที่เลือกมาดีแล้วดีดีมากเพราะรุ่นที่4ปัจจุบันหาซื้อได้ต่างมากนี่คือบะหมี่ยี่ห้ออะไรที่คุณสามารถซื้อได้ตามห้างโอ้โหช่วยมากเหลือเกินถ้าได้ข้อมูลนี้ข้อมูลเดียวนี่แม่เดซิมอลเลยข้อมูลเดียวนะครับมีรถต้มยำวิเคราะห์โจทย์ได้ดีจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วข้อนี้เป็นหมวดที่ได้คะแนนเต็มไปจนได้นะครับ25คะแนนเต็มรวมแล้วก็เป็น50แต่ว่าหมวดนี้เป็นหมวดที่เต็มก็เลยมีรางวัลพิเศษนะครับจากซัมซุงมอบให้1มือดวงอีกโอ้จะได้อาได้ครับคุณสุทินเป็นไงสำหรับที่เราตั้งใจไว้กับการแข่งขันก็นี่ผมได้ครึ่งร้อยป่ะฮะครึ่งร้อยก็มาได้ครึ่งทางมาได้ครึ่งทางเรียกว่าประสบความสำเร็จครับได้Did Eva say? น่าสงสารจังเลยเนาะเอาไปอีก2ตัวแม่ FF น่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อ FF ออกวางจำหน่ายในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2544ภายใต้การผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทแฟชั่นฟู้ดจำกัดซึ่งปัจจุบันมีการผลิตออกมามากมายหลายรสชาติและมีขนาดพิเศษที่เรียกว่า FF พี่เบิ้มอีกด้วยซึ่งที่มาของชื่อ FF มาจากการนำเอาตัวอักษรตัวหน้าของชื่อบริษัทแฟชั่นฟู้ดก็คือตัว F 2ตัวมาใช้จึงเป็นที่มาของชื่อ FF สำหรับคุณสมบัติชื่อยี่ห้อ2คำซ้ำกันนั้นจะมีเพียง4ยี่ห้อเท่านั้นก็คือยำยำไวไวโซโซและ FF และถ้านำมารวมกับมีมาไม่ถึง30ปีก็จะเหลือแค่โซโซที่ผลิตเมื่อ14ปีที่แล้วและ FF เพิ่งผลิตมาได้3ปีเท่านั้นและมารวมกับหาซื้อได้ตามห้างก็จะเหลือ FF เพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้นเพราะปัจจุบันโซโซได้เลิกผลิตไปแล้วเขาเรียกว่าบรรลุเป้าหมายซึ่งมาบรรลุเป้าหมายเอาในข้อสุดท้ายถ้าข้อแรกผมบรรลุเป้าหมายผมว่าไอ้3ข้อที่เหลือผมบรรลุหมดแล้วผมไม่พลาดชื่อยี่ห้อที่ขึ้นมา2คำซ้ำกันนะฮะมันมียำยำมีไวไวตอนนั้นน่ะที่ผมคิดเนี่ยผมคิดแวบขึ้นมาทันทีเนี่ยคือ2ยี่ห้อนี้แล้วก็มี FF อีกตัวนึงผมเห็นชัดเลยว่าต้องไม่ใช่ยำยำกับไวไวแน่เพราะว่าผมมั่นใจเลยว่าเขาจะต้องคิดถึงอันที่ผมนึกไม่ถึงเพราะว่าผมมันนึกได้เป็นอันสุดท้ายผมมั่นใจแล้วผมเทไปเลยให้ไปเลยแล้วก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายคาดไม่ผิดไอ้ภาพ 3V เนี่ย อันที่ตอบผิดผมคงจำไปอีกนานเลยว่าเป็นมาม่ารสหมี่หยกแห้งรสเป็ดย่างคงจำไปอีกนานความที่แบบมั่นใจเกินเหตุเลยอ่ะมั่นใจมากแล้วความตั้งใจคือผมมาเอา25แต้มครับก็เลยน็อกเอาด้วยความมั่นใจเกินเหตุตอนที่เปิดจิ๊กซอเนี่ยที่เก่งเอาไว้เลยนะว่าน่าจะเป็นหลังซองมั่งหรือมุมบนของซองหรือวางเอียงอะไรสักอย่างซึ่งคงไม่ง่ายแต่ปรากฏว่ามันยากกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยฮะซึ่งจะชื่นชมทีมงานหรือจะสาปแช่งทีมงานดีนี่ผมยังสรุปไม่ได้ว่าผมจะให้อะไรกับเขาดีกับทีมงานไม่น่าทำกับผมอย่างนั้นผมหวังเอาไว้100แต้มให้ผมแค่50เองเที่ยวหน้าผมจะหวังสัก200เผื่อจะได้สัก100นึง